เช่นกอนี้นะคะดูสิคะเป็นกอที่ตัดกินหลายครั้งมากมากกว่า 3-4 ครั้งนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแชร์วิธีการปลูกคะน้าปลูกคะน้าครั้งเดียวแต่เราเก็บไว้กินได้เป็นปีเลยค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะคะน้าผักพื้นบ้านประโยชน์เยอะและเป็นผักเศรษฐกิจของไทยเพราะอร่อยปลูกง่ายตายยากปลูกได้ทุกที่ทุกภูมิภาคอายุยืนหลายเดือนแมลงศัตรูพืชมีน้อยปลูกกินก็ได้ปลูกขายก็ดีแล้วถ้าจะดีขนาดไหนถ้าเราสามารถปลูกครั้งเดียวแต่กินได้หลายเดือนหรือเป็นปีวันนี้ก็จะแชร์การปลูกคะน้าแบบประหยัดเมล็ดพันธุ์ค่ะคือการปลูกแล้วเวลาเรากินเราก็จะเก็บแต่ยอดแต่แขนงไปกินจะแตกแขนงออกมาประมาณ 3-5 เท่าแขนงเหล่านี้เราสามารถบำรุงดูแลให้งามเหมือนครั้งแรกได้แบบไม่ยากเลยค่ะเทคนิคก็คือเมื่อเราปลูกคะน้าได้ประมาณ 1-2 เดือนเราจะตัดคะน้ายอดแรกแนะนำให้ตัดช่วงเช้าตรู่เมื่อตัดแล้วควรรดน้ำด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ชุ่มหลังจากที่ตัดแล้วประมาณ 4-5 วันก็จะเริ่มแตกยอดใหม่ยอดแขนงใหม่ให้เพิ่มปุ๋ยด้วยปุ๋ยคอกโดยโรยรอบๆกระถางหรือแปลงปลูกห่างจากต้นประมาณ 2-3 นิ้วแล้วรดน้ำให้ชุ่มเหมือนเดิมค่ะทำแบบนี้ทุกครั้งที่มีการเก็บหรือตัดแต่งแขนงนะคะเก็บคะน้านะคะเราสามารถที่จะเก็บโดยให้เหลือตอไว้เพื่อที่ให้เขาแตกใหม่ค่ะอย่างเช่นกอนี้นะคะดูสิคะเป็นกอที่ตัดกินหลายครั้งมากมากกว่า 3-4 ครั้งนะคะอันนี้คือตอแรกครั้งแรกเขาก็แตกขึ้นมาอีกหลายอันแล้วเราก็เด็ดอีกเนี่ยค่ะใครที่ชอบกินแขนงคะน้าราดหน้าผักคะน้ายอดนะคะพวกแขนงยอดต่างๆเนี่ยใช้วิธีการนี้ค่ะจะคุ้มมากๆเลยเราไม่ต้องถอนต้นออกแต่เราตัดกินไปเรื่อยๆค่ะคะน้าจะดีตรงที่ปลูกครั้งหนึ่งแล้วมันจะดีมากนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกแล้วก็บำรุงดีๆมันก็จะได้กินคะน้าแขนงคะน้าเยอะๆแบบนี้เนี่ยทั้งหมดนี้คือจะแปลงแขนงนะคะเป็นแปลงที่เราตัดไว้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เก็บแขนงอย่างเดียวยาวไปนู่นเลยการปลูกคะน้าแบบประหยัดเม็ดพันธุ์ค่ะปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดเลย3ครั้ง4ครั้งได้จนกว่าจะหมดต้นนะคะขอบคุณที่รับชมจนถึงท้ายคลิปค่ะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ